ไปติดตามกันต่อที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับแผงผลไม้นะคะและได้มีการยืนโบกรถแก้การจราจรติดขัดด้วยตนเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะขณะที่พลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีขณะที่ออกตรวจการจราจรถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ก็ได้พบกับอุบัติเหตุค่ะเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงชนท้ายรถยนต์เก๋ง Honda Accord สีบรอนเงินเข้าอย่างจังทำให้ทั้ง2คันนะคะเสียหลักพุ่งเข้าชนแผงขายผลไม้ข้างทางเป็นเหตุให้นางสาวจำเนียนศีลธรรมซึ่งเป็นแม่ค้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมไปถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก5รายพลตำรวจตรีสุรพงษ์ค่ะก็ได้ลงไปสั่งการให้การช่วยเหลือนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากใต้ซากรถอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะทำให้การจราจรถนนเพชรเกษมขาล่องใต้เป็นอัมพาตซึ่งท่านเองก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการลงมาโบกรถด้วยตัวเองจัดการจราจรจนสามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติค่ะซึ่งท่านนะคะได้กล่าวอีกว่าขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุในพื้นที่ก็พบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดบนถนนเพชรเกษมซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีความรุนแรงเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะยืนยันว่าจะเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรพงษ์ก็ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งชุดอัศวินเพชรเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างฉับไวค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงผู้ที่ผ่านมาพบเห็นภาพของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงมาทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับลูกน้องช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงจังใส่ใจมีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงค่ะ